ขาเป็นผู้ชายอ่ะผู้ชายน่ารักเลยอ่ะใช่แต่ไม่น่าเนี่ยมีเมียแก่ๆเนาะไม่ใช่เมียอันนั้นแม่ดีงามดีน้องหยอก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 วันนี้แขกรับเชิญที่เยี่ยมมองเรานะครับน้องอินดี้และพี่ฮันนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องขอโทษนะน้องหยอกนะน้องเล่นมุกนะคุณบูลี่คุณบูลี่ไม่บูลี่ไม่ได้บูลี่เล่นละครด้วยกันคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาร้านนี้ครับโอปาจุกุมิอันนี้จะอยู่แถวๆอ่อนนุชนะถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ในห้างอะไรครับอยู่ที่ People Park ครับซอยอ่อนนุชครับผมอินดี้เปิดแมสให้เราดูนิดนึงได้ไหมให้กล้องดูนิดนึงได้ไหมครับรอเล่นลงไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่ฮันนี่และน้องอินดี้ว่าโอป้าจุกมิมีอะไรดีมาไปเลยปิดประตูปิดไม่ใช่ครับไม่ลืมเลยเดี๋ยวนะเต็มโต๊ะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวต้องทักเป็นภาษาเกาหลีก่อนไหมอันเดวันเซโยอันเดวันเซโยอันเดวันเซโยอันนี้เกาหลีใต้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวพักเป็นภาษาเกาหลีเหนือยังไงครับผมอันเดวันเซโยเจ้าอ๋อเหนือถามต้นเริ่มต้นดีกว่าว่าตกลงเป็นธุรกิจของใครเนี่ยของอินดี้หรือของพี่ฮันนี่อันนี้ครับของลูกชายของน้องของน้องชายพี่ด้วยใช่เป็นแฟนน้องเพื่อนๆครับเอาหุ้นกันเอาหุ้นกันหุ้นกันครับจุดเริ่มต้นทำไมถึงเป็นอาหารเกาหลีที่อย่างที่แม่บอกคือน้าเป็นหุ้นส่วนครับแล้วก็เพื่อนเขาคนหนึ่งมีแฟนเป็นเกาหลีอ๋อใช่แล้วเขาก็แบบเรซิปี้มาจากเกาหลีเลยแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบเกาหลีเลยก็คือเป็นออริจินอลซิกเนเจอร์จากเกาหลีเลยใช่ฮะแล้วแม่ไม่ห้ามเหรอเวลาลูกจะทำอะไรเป็นเกาหลีขนาดนี้ห้ามอะไรหรออาหารการกินไม่แหมโหเดี๋ยวนี้เกาหลีผมน่ารักจนตายไปแล้วก็รู้ไหมว่าน้องบอกว่าแม่นี่ติ่งเกาหลีเลยนะจริงเหรอที่สุดคือเขาไม่ห้ามเหรอพี่เขามีแต่ยุยงว่าเขาซีรีส์เกาหลีนี่คือทุกเรื่องผมบอกเลยว่าเขาดูหมดทุกเรื่องอันนี้มันชื่อว่าโอป้าโอป้าจูกุมิครับจูกุมิคือจูกุมิจูกุมิคือนี่ก็คือเมนูนี้ถ้าเราชื่อมันน่าจะเป็นปลาหมึกแท้ใช่ครับอันนี้มันมีอะไรบ้างมันมีเบคอนอันนี้มีจูกุมินี่คืออะไรเป็นหมูสามชั้นปลาหมึกกับซอสปลาหมึกกับซอสเกาหลีครับใช่แล้วก็มีแบบผักนิดหน่อยอินดี้ไม่ต้องอธิบายแล้วทำให้พี่กินเลยจุดเลยพี่นี่ครับพอเห็นลูกมาทำอย่างนี้เราชื่นใจไหมโอ้โหดีใจมากทำไมคือจริงๆแล้วเนี่ยอินดี้เขาก็จะโตมากับชีวิตของการเป็นนักแสดงของพวกเราแล้วนะพี่บีก็เป็นช่างภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีได้เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดที่เห็นก็จะมีละครมารีรันกันอยู่อะไรที่เห็นนะคะเจ้าชงเจ้าชายอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วพอน้องชายอันนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากทำร้านอาหารเกาหลีก็เลยรู้สึกว่าอินดี้ไปช่วยกันทำดีกว่าเพราะว่าในส่วนของการ PR เนี่ยเราจะได้ช่วยที่จะให้คนรู้จักมากขึ้นใช่อย่างอินดี้ไปถ่ายละครหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะบอกได้ว่ามีร้านอาหารเกาหลีนะใช่ค่ะแล้วก็โอป้าจูมิครับก็เพื่อนแสดงก็ได้ชิมกันหลายคนแล้วแล้วติดใจมากแล้วชอบมากก็นี่เรามาเพราะว่าหลายๆคนพูดถึงร้านนี้นะคุณผู้ชมระหว่างรอแนะนำอันอื่นไปก่อนมีอะไรบ้างอันนี้ผมรู้อันเดียวเลยอันนี้ผมเห็นในหนังอันนี้คือซุปกิมจิอันนี้คือซุปกิมจิครับใช่ไหมซุปกิมจิและไอ้นี่ติงกูนี่อะไรเป็นติงไก่ครับผมติงไก่นี่คืออะไรทับปันอันนี้เป็นทับปันถูกไหมทับปันใช่ไหมใช่ใช่ทับปันเมนูนี้อะไรนะอินดี้เป็นบาทาไก่ตีนไก่ตีนไก่นี่แหละเป็นบาทาไก่แต่พระเอกอะหล่อแล้วสุภาพด้วยเป็นบาทาไก่แล้วก็คือตีนไก่เนี่ยเป็นซอสเกาหลีครับแซอสเกาหลีอันนั้นอะไรกินด้วยกันหรออันนี้กินกับทับปันครับอ๋อเหรอใช่ทีนี้พี่นี่ครับขออนุญาตถอดนะพี่โก้จ๋าทานกับทับปันค่ะพี่นี่ทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะอันนั้นเป็นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีโอ้คุณแม่มาม่าถ้าเราจะบอกพี่กัดนะครับต้องขอโทษคุณผู้ชมนะพอดีมาแล้วผมแบบไม่ได้ขับมาตรงนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่อเวนิวพีเพิลพาร์คครับซอยอ่อนนุชนะถ้าพี่กัดใกล้ๆเราบอกว่าใกล้ๆกับวัดมหาบุตรเนี่ยต้องข้าวัดมหาบุตรครับอินดี้นี่อะไรอ่ะขาวๆอ่ะเป็นซุปเลือดหมูไม่ใช่อันนี้ชื่ออะไรนะซุปเลือดหมูจริงเหรอจริงครับซุปเลือดหมูซุปเลือดหมูชื่อภาษาเกาหลีใช่ไหมยากหน่อยอ่ะอันนี้ไงซุปโอ้โหในร้านนะคุณผู้ชมครับบรรยากาศเขานะครับก็จะมีเป็นที่นั่งในตำแหน่งต่างๆนะแล้วก็จะเป็นเมนูเกาหลีเนี่ยกับซอสเกาหลีก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเขามีพื้นฐานเป็นดีไซน์เป็นคนเกาหลีก็จะได้รสชาติที่เราเรียกว่าเป็นออริจินอลครับเป็นออเทนติกอะนะเป็นแบบแท้ๆของเขาเป็นไงอาจารย์ผู้ยนต์ดูปากนะนี่กินคู่กันโค
คตรอร่อยพี่อ้อจริงเหรอขออนุญาตกินได้ก่อนพี่อ้อกินเลยเชื่อหนูขออนุญาตนะอันนี้เป็นตะเกียบไม่อร่อยกระโดดผิดหน้าหนูตรงนี้นี่เอาหน้าร้อยเลยกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเหรอเชื่อหนูหนูบ้าบอเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราหิวนะไม่น้ำซอสอร่อยมากพี่โอ้ตัวไก่เปื่อยเลยนะไก่ร่อนเลยดูนะดูนะพี่เอากินข้าวมาแล้วแตะน้ำซอสเลยนะถ้ากล้องเห็นไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นเขาแต่งตัวเล็บออกหมดเล็บไก่นะครับสะอาดทำความสะอาดซอกหมดนะครับแล้วก็ทีนี้ตัวซอสอ่ะตัวซอสอ่ะมันสำคัญมากคือต้องเคลือบให้หมดแล้วทีนี้ตะเกียบเขาโดนแล้วมันยุ่ยเลยนี่ใส่ข้าวนะแต่พี่ออสจะไม่พ่ายแพ้หน่อยเพราะมันเผ็ดมันเผ็ดอร่อยมากคุณผู้ชมอะไรนะคอยดีพักปันพักปันพักปันลองนี้ก่อนเลยก่อนถึงตัวไก่นะเอาตัวเนื้อข้าวนี้ก่อนคุณผู้ชมครับได้ฮะอันนี้ตัวเป็นตัวข้าวที่เขาเป็นข้าวเหมือนข้าวเหนียวเม็ดเต็มๆแล้วอยู่กับสาหร่ายปั้นเป็นลูกมีการใช้งาอีกนิดนึงเพราะนั่นเวลาเรากัดเข้าไปมันจะมีกลิ่นงาไปทีนี้มาถึงตัวทักปันนะครับมันจะเป็นตัวตีนไก่ที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาตุ๋นยังไงนะหนังไม่หลุดออกแล้วตัวซอสเผ็ดมากแล้วตัดกับหอมข้างบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันกลมกล่อมพอดีแต่ต้องกินคู่กันนะเพราะถ้าคุณกินอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราไม่ได้ลดที่เป็น 100% เพราะว่าข้าวเนี่ยมาลดเผ็ดนิดนึงแล้วก็ตัวงามันทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันหอมขึ้นอีกอร่อยมากเฮ้ยคู่นี้แนะนําเลยเจ๋งๆแล้ววันนี้ใครสั่งชะอมชุบไข่มาเนี่ยบ้าหมออะไรไม่ใช่อันนี้คือพิซซ่าเกาหลีเดี๋ยวรอกินพร้อมกันดีครับอ๋อเหรอใช่พิซซ่าเกาหลีกินกับจุกุมิลองให้หน่อยอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรปูดองอันนี้บอกเลยว่าทุกคนที่ได้รับประทานปูดองเนี่ยจะติดใจทุกคนจากร้านผมเฮ้ยจ่าจริงจริงผมพูดจริงพี่เป็นคนไม่เชื่อคนง่ายๆเราคุณผู้ชมก่อนอันนี้เยี่ยมๆมองๆนะฮะเรามาที่ร้านโอป้าจุกุมิของอินดี้กับพี่แฮนนี่นะครับคือไม่ได้มาแล้วก็การลองรสชาติเนี่ยเราค่อนข้างเป็นกลางนะครับใช่คุณโก้เกรงใจไม่รู้จะกินเออใช่ไข่เนี่ยแบ่งคนอื่นไม่ได้นะคุณโยขอโทษนะโอ้ยตายแล้วโอ้โหดูหมดเลยโอ้โหบ๊ายบายนะคุณขับมาอ่อนนุชเลยคุณขับมาอ่อนนุชเลยคุณผู้ชมเผ็ดไหมเหนื่อยปะนี่กินได้ยังได้เลยครับมาดิเนี่ยวันนี้เราเดินทางมาเพื่อมาลองโอป้าจุกุมิเนี่ยตามชื่อร้านเลยนะครับคือมันจะเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกอ่ะแล้วผัดกับซอสเกาหลีดีเลยครับเพียนี่เผ็ดไหมเผ็ดหมูนิดนึงหมึกนิดนึงโอเคตรงนี้เลยเมื่อกี้ลมออกหูไปตั้งแต่ตอนตีนไก่ละชอบมากแต่เราสามารถที่จะขอความเผ็ดได้ว่าเผ็ดน้อยไม่หนูต้องเอาอันนี้เลยหนูเอานี้เลยอย่าไปเปลี่ยนรสชาติเขานะเดี๋ยวฝากทำอันนี้หน่อยครับได้ค่ะอันนี้จะตักความเผ็ดจากตัวจุกุมิใช่ครับอินดี้ตักให้ลุงหน่อยโอ้จุกุมิคือเดี๋ยวเราจะให้กล้องดูนะมันคือปลาหมึกเงี้ยครับใช่ครับใช่เขาจะเน้นกันอย่างเงี้ยนี่คือตัวปลาหมึกแบบเนี้ยกับซอสเกาหลีทั้งหมดเลยนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเอาเมนูเนี้ยคือเป็นชื่อร้านขออนุญาตใช้มือนะครับอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยจุกุมิดีไหมเฮ้ยซอสอร่อยอันนี้ซอสอร่อยทานกับพิซซ่าเป็นไงครับจริงคุณผู้ชมเราลืมนี้ไปก่อนนะแนะนำให้กินจุกุมิก่อนเลยครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วอันนี้อร่อยมากไม่แปลกใจว่าอะไรเอาตั้งชื่อร้านนี่ผัดอีกเดี๋ยวมันร้อนแล้วมันติดใต้กระทะหนาวหนาวอีนะในช่วงหน้าหนาวนะจุกุมินะอร่อยมากพี่นี่ครับผมถามนอกเรื่องนิดนึงพอดีคุณผู้ชมก็ถามมาว่าเอ็นมาเราตั้งเป้ากับลูกไว้ยังไงไหมจริงๆก็ถ้าเกิดว่าเขามีหน้าที่การงานที่ดีสามารถจะดูแลตัวเองได้ทุกคนเป็นแม่ทุกคนนะก็จะต้องใช่ไหมบายดูชีวิตต่อไปก็คือดูแลตัวเองถูกไหมแล้วเขาอยากจะอยู่ในอาชีพวงการบันเทิงไหมหรือว่าอยู่ข้างนอกอันนั้นต้องรับแต่เขาอินดี้วางแผนด้วยเองไงลูกผมว่าณตอนนี้คือเราก็มีอาชีพอยู่ในวงการบันเทิงเป็นหลักแล้วก็มีอันนี้คอยเสริมซึ่งอย่างที่มากันในวันนี้คือเราเอนจอยเราเห็นว่าทุกคนรับประทานอร่อยเราก็แฮปปี้แล้วอันนี้เสริมได้ดีเลยบอกเลยเสริมได้ดีมากก็คือเราแฮปปี้อยู่แล้วครับซึ่งผมว่าตอนนี้ก็คือเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนดีกว่าผมก็ยังไม่ได้มีไอเดียว่าเฮ้ยจะไปทางไหนอะไรยังไงต่อว่าผมรู้สึกว่าทางที่เราเดินอยู่ตรงนี้เราแฮปปี้แล้วก็ถ้าบอกว่าวันนี้แม่คือสนับสนุนในสิ่งที่อินดี้คิดหมดถูกไหมครับคุณแม่สนับสนุนหมดไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงใช่ค่ะก็อย่างที่บอกต้นรายการมันถ้าเป็นเรื่องของรับประทานเนี่ยแม่จะโอเคอยู่แล้ววางแผนอนาคตร้านนี้ว่ายังไงผมว่าตอนนี้คือทุกคนที่ได้รับมารับประทานที่นี่จริงๆเนี่ยก็จะแฮปปี้กลับไปครับเอาฟีดแบ็กอย่างที่พี่บอกว่าเราจริงเราเวลาเราถามตรงๆอยู่แล้วล่ะเราไม่มานั่งแบบ
ให้เอาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวันนึงเราอาจจะเห็นโอปป้าจุตันหมิงนะท่านผู้ชมจำชื่อนี้ไม่ให้ดีนะครับในแบรนด์ของอาหารเกาหลีใช่ใช่ใช่หรือว่าถึงผมว่าวันนึงเราจะได้เห็นเขาโตในสายถ้าเขาบาลานซ์ไฟแนนเชียลได้ดีนะแล้วเขาทำตัวเบรกนี้ได้ดีแล้วทำการตลาดได้ดีนะผมว่าเราจะเห็นเขาไปได้อีกหลายที่เลยเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์ที่เขาเป็นเกาหลี 100% เต็มนะแต่ว่าเป็นเกาหลีที่ถูกปรับไปอีกนิดนึงเพื่อเข้าคนไทยได้เรากินได้ค่อนข้างง่ายรสชาติไม่ซับซ้อนจะเก็บกินบ้านอ่ะนะคุณผู้ชมครับวันนึงเราอาจจะเห็นโอป้าจุกุมิกเนี่ยครับที่จะเติบโตขึ้นนะเพราะว่าโดยรสชาติเขาเนี่ยเป็นเกาหลีที่แบบมีเสน่ห์มากในความเผ็ดของเขาแล้วเขาปรับอีกนิดนึงเพื่อเข้าคนไทยแต่ไม่ได้เป็นคนไทยจ๋านะยังมีความเป็นเกาหลีอยู่ก็อวยพรให้โอป้าจุกุมิกโตขึ้นในมุมมองของหนูนะตอนเนี้ยโอเคพี่ฮันนี่นะหรือว่าน้องอินดี้เนี่ยอาจจะเป็นคนโปรโมทไอ้มาร้านนี้สิมาร้านโอป้าจุกุมิที่ทุกแต่วันนึงหนูเชื่อว่ารสชาติอาหารมันจะโปรโมทตัวมันเองลูกค้าเป็นคนอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมหนูว่ามันขายตัวเองถ้าคืออร่อยก็คืออร่อยอยู่ที่ไหนคนก็ไปกินหนูเชื่ออย่างนี้หนูเชื่อว่าโอป้าจุกุมิเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ตรงไหนถ้าคุณผู้ชมได้ลองนะหนูเชื่อว่าติดใจถ้าคอเกาหลีนะมั่นใจเลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยลองวางแผนดูนะในการวางแผนชีวิตอาหารนะคุณผู้ชมครับเราไม่จำเป็นต้องเกาหลีทุกวันน่ะแต่ว่าใน1สัปดาห์มันมีเกาหลีบ้างเปลี่ยนเป็นไทยบ้างเป็นญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นบรรยากาศท้ายสุดเนี่ยเราจะเจอมันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในรสชาติอาหารที่คุณรู้สึกว่าคุณจะชอบมากโอป้าจุกุมิผมว่าเป็นคำตอบนะนี่ไม่เกี่ยวกับพี่ฮันนี่นั่งอยู่นี่หรืออินดี้นั่งอยู่นี่นะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับว่าเรากินแล้วรู้สึกว่าการที่ทำปลาหมึกแล้วมันเด้งแล้วกรอบแล้วอยู่ในความร้อนแบบนี้มันยากมากนะมันยากจริงๆนะแล้วเขาผัดอินดี้ไม่ได้เป็นคนเก่งเรื่องผัดด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแทนของคนทั่วไปในการกินมันยังได้รสชาติแบบนี้ครับใช่มันได้คั่วๆได้คั่วๆนะเพราะจากในครัวนี่มันออกมาดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมาถึงโต๊ะมันดีเลยร้านไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้จะกินก็มาจองกันก่อนอยู่แถวอ่อนนุชนะอยู่แถวอ่อนนุชโหแฮปปี้ว่ะจริงๆถ้าผัดเองไม่ได้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ผัดให้จริงเหรอดีครับเออดีเพราะงี้คนมากินไม่รู้ใช่นั่นหมายถึงมากินผู้ใหญ่มากินก็ได้แล้วเดี๋ยวได้หมดได้หมดหนูเชื่อว่าการเปลี่ยนบรรยากาศคุณผู้ชมหรือว่าอยากจะรับรู้อาหารเกาหลีแบบออริจินอลที่นี่หนูว่าอีกเป็นหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์ถ้าเชื่อหนูนะนี่ปากนี่โคกูต่อยนะนี่ปากชิมมันหนักไม่ธรรมดานะชิมมันหนักแล้วอันนี้ตีนไก่กับข้าวเนี่ยหนูบอกเลยจุดยอดแล้วก็สองอย่างพี่โอเด้งเฮ้ยหนูกินไม่เป็นวะนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นต้มรบกวนครับพี่มาลองไหมอาจารย์ลองไหมเดี๋ยวลองโอ้โหอร่อยร้อนเฮ้ยอันนี้อร่อยพอมันเป็นความเกาหลีครับมันอร่อยมากนะมันมีความสุขมากผมว่าในทุกๆวันคุณสามารถกินได้ทุกๆวันนะแล้วเปลี่ยนเมนูเขาอันนี้แนะนำกันนะบ่ายๆวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ครับในยิ้มยิ้มมองๆทูเดย์โชว์เนี่ยเราก็มาแนะนำแล้วว่าเฮ้ยเย็นนี้กินอะไรใครอยู่อ่อนนุ่นนะอ๋อแนะนำร้านนี้แฮปปี้อยากมาจอดรถสะดวกเลยแต่ว่าที่ต้องเป็นแป้งจากเกาหลีนะคะบ้าจริงเหรอพี่อันนี้จริงค่ะอันนี้เอาทิชชู่ให้พี่หน่อยใครดูซีรีส์เกาหลีโดยมากจะทานไก่ทอดใช่อันนี้ก็แป้งมาจากเกาหลีเลยครับยังไงอย่าลืมนะคุณดูฝากด้วยครับโอป้าจุกุมิอยากให้มาลองแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่หนูพูดกับพี่อ้อพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแนะนำนะคุณดูนะตีนไก่กับข้าวไก่ทอดที่ร้านจะไม่เหมือนที่อื่นเฮ้ยฮะอันเนี้ยตั้งใจว่าจะไม่กินแต่พอกินแล้วเฮ้ยอร่อยอันนี้กัดแล้วหน้าลูกลอยมาเลยคืออะไรมันอร่อยมากคือมันมีตัวกลิ่นของตัวแป้งที่เขาชุบแป้งทอดเนี่ยนะคือมันมีความหอมของมันเนี่ยผมไม่รู้เขาใส่อะไรนะคุณผู้ชมแยกไม่ออกแต่มันหอมแล้วตั้งทิ้งไว้นานเนี่ยมันยังมีความกรอบของมันอยู่นิดนึงแล้วตัวเนื้อไก่ข้างในสุกหมดยากนะใช่ค่ะยากมากนะที่เราจะให้ในสุกหมดอ่ะแล้วคือพอกัดไปแล้วเนี่ยตรงส่วนน่องเนี่ยมันจะฉ่ำอย่างนี้น่ะแล้วมันเฮ้ยมันอร่อยแล้วมันร่อนเลยหน้าลูกมาเลยก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับย้ำกันอีกครั้งครับว่าโอป้าจุกมิอยู่ตรงไหนอยู่ People Park ซอยอ่อนนุชนะครับหรือว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อมีไหมอ๋อมีครับไอ Instagram เลยครับทั้ง Instagram เบอร์ตรงเบอร์โทร Facebook อะไรเดี๋ยวขึ้นให้เลยครับผมขอบคุณมากที่ยอมมาลองนะครับอยากได้ลิ้มรสชาติแบบเกาหลีมาที่โอป้าจุกมิต่อไปนี้เราจะได้เห็นผลงานอินดี้จากไหนได้บ้างละครมีละครนะใช่ละครเยอะละครเยอะเล่นกันด้วยผมเล่นด้วยกันอยู่โอเคครับวันนี้ยิ้มยิ้มมองมีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับโอป้าจุกุมิขอให้มีความสุขแบบนี้เหมือนที่พวกผมสองคนมากินแล้วก็แฮปปี้แบบนี้นะครับฝากไปด้วยร้านของน้องอินดี้นะครับครับวันนี้เราสองคนเราทั้งหมดนะทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่บอกได้เลยว่าต่อให้